ครับมีขนมชั้นขนมเจียนมะแกงกะหรี่ปั๊บซาลาเปาซาลาเปาขนมทิมกะหรี่ปั๊บค่ะชิมกะหรี่ปั๊บนะคะว่าน่าอร่อยหรือเปล่าลองชิมดิวันนี้ดอกไม้กำลังสวยมากวัดอินไซด์เดอะบีนเหรอโบนเจอร์อันดับเบิ้ลดาโซยาโบนะอันกูรีเคอรี่นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สามวีซ่าวันนี้นะคะเราจะมาชมขนมจากคุณป้านะคะซึ่งวันนี้คุณป้าจะมีขนมอะไรบ้างเอ่ยมีขนมเทียนกะหรี่ปั๊บมีขนมเทียนกะหรี่ปั๊บหม้อแกงนะคะแล้วก็จะทำไส้ขนมไส้ขนมขนมเทียนอีกค่ะอันนี้ซาลาเปาค่ะนี่ซาลาเปานะคะอันนี้ก็คือซาลาเปานะท่านผู้ชมครับอันนี้อยู่ที่ประเทศเบลเยียมอากาศดีมากเลยประมาณ16องศาวันนี้ก็คือคุณสามีของคุณป้านะคะคุณปู่อันเลนะคะแล้วก็มาดามวิมนะคะมาดามวิมค่ะแล้วก็มาดามอิ่มค่ะมาดามอิ่มนะคะอันนี้ก็คือขนมที่จะเอาไปขายที่ที่เบลเยียมทั่วไปที่เบลเยียมทั่วไปนะคะคุณป้าอิ่มแกทำนะคะมีขนมชั้นขนมเจียนมะแกงกะหรี่ปั๊บซาลาเปาซาลาเปาขนมเทียนนะคะมาวันนี้ก็จะต้องชิมนะคะไหนคุณป้านำเสนออะไรให้คุณนายนางงามชิมสิชิมกะหรี่ปั๊บค่ะชิมกะหรี่ปั๊บนะคะว่าน่าอร่อยหรือเปล่าลองชิมดิวันนี้ดอกไม้กำลังสวยมากวัดอินไซด์เดอะบีนเหรอโบนเจอร์อันดับเบิ้ลดาโซยาโบนะอันกูรีเคอรี่นะคะแล้วก็หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่นะคะอร่อยไหมวิมอร่อยนะคะอร่อยนะใครสนใจก็ซื้อได้หาซื้อได้ตามงานทั่วไปนะคะวัดไทยวอตเตอร์ลูวัดไทยแมคแคลนนะคะก็มีสั่งก็ได้นะคะใครจะสั่งก็สั่งได้เชิญได้เลยป้าคุณป้ารับทำนะป้าทำไปเยอะมากเลยขนมเทียนนะนานๆจะได้กินทีหนึ่งนะท่านผู้ชมอยู่200ห่อได้นะ200ห่อนะคะแล้วก็มีขนมชั้นนะซึ่งเราก็วันนี้ก็มาแล้วก็ว่าจะมาอันนั้นด้วยนะว่าจะมาดูผักดูอะไรของแกด้วยแกก็ให้ดูขนมแกนะคะคุณปู่แกไม่ทานหรอคุณป้าขาฮะคุณปู่ไม่ทานนะฮะนกเอียนน่ะนี่สิมีก็เพียงนกอ่ะคุณปู่ลองทานดูคุณปู่ลองทานอาหารไทยนะคะอร่อยมั้ยเลกเกอร์มั้ยคุณปู่อร่อยนะอร่อยดีโอ้ยอร่อยดีอร่อยดีครับนะคะท่านผู้ชมเนี่ยบรรยากาศสวยๆนะคะบรรยากาศสวยๆดอกไม้ข้างหลังดอกทิวลิปข้างหลังบานสวยมากอร่อยไหมวิมพูดนะวิวดีวิวสวยนะคะท่านผู้ชมขานะต่างคนต่างก็ซาลาเปานี่ก็ทำขายส่วนมากเขาจะทำขายเป็นกล่องหรือยังไงฮะเป็นกล่องค่ะกล่องละ5กล่องละ6หรือยังไงค่ะสี่ลูก5สี่ลูก5นะคะขนมเทียนก็เหมือนกันขนมเทียน6ลูก5อ่าฮะอันนี้4ตัว5อันนี้ไม่ใช่เมืองไทยนะฮะที่เบลเยียมนะคะป้าแกทำขนมแกทำขนมไทยที่เบลเยียมขายนะคะเดี๋ยวยังจะมีรวมมิตรอีกอย่างนึงค่ะยังจะมีรวมมิตรอีกนะฮะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องก่อนนะอยากจะลองชิมขนมเทียนของคุณป้าดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเวลากินนะคะแกจะทำค้างคืนไว้นะต้องเอาไปอุ่นก่อนนะฮะท่านผู้ชมค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะต้องเอาไปอุ่นก่อนนะฮะแกบอกว่ามันแข็งไปนิดต้องไปอุ่นก่อนเพราะว่าเราจะทำค้างคืนไว้ค่ะต้องทำค้างคืนไส้เป็นไส้อะไรคะคุณป้าขาไส้หวานค่ะไส้หวานก็มีไส้หวานไส้เค็มนะฮะไส้หวานก็มีมะพร้าวมีถั่วมีงาอร่อยไหมใครอยากกินนี่ต้องหายคิดถึงเมืองไทยแน่ๆเลยนะฮะอร่อยนะโอเคไหมรสชาติอร่อยครับอันนี้ไว้ทำอะไรฮะอันไว้ทำไส้เค็มค่ะขนมเทียนไส้เค็มจ้ะโอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะชิมแล้วก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บผักต่อนะคุณป้าขาค่ะเดี๋ยวไปเก็บผักต่อค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่สนับสนุนอาหารไทยขนมไทยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณป้าขาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย